สวัสดีครับผมชื่อวันชัยนะครับคงศักดิ์ศรีสกุลนะครับชื่อเล่นชื่อเหี่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของสมาร์ทไนฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มออร์แกนิกใจกลางเมืองนนทบุรีครับผมจริงๆแล้วครับระบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับจริงๆแล้วจะช่วยในหลายๆเรื่องหนึ่งคือเรื่องของระยะเวลานะครับคือระยะเวลาเนี่ยที่ลดลงนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีเวลาในการทำงานได้มากขึ้น2คือความแม่นยำนะครับความแม่นยำก็หมายความว่าพืชแต่ละชนิดนะครับเขามีความต้องการน้ำแต่ละชนิดเนี่ยที่แตกต่างกันการที่เราใช้ความแม่นยำเข้ามาช่วยได้เนี่ยมันก็ทำให้ผลผลิตได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดปัญหาที่ต่างๆเกิดขึ้นได้เช่นความชื้นหรืออุณหภูมิต่างๆนะครับแล้วก็โรคที่เกิดขึ้นจากการที่ว่าเรื่องต้นทุนนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนคือต้นทุนขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่เราต้องการความสามารถในการจัดการของเขานะครับอย่างที่นี่เองเราใช้แค่ในเรื่องของการควบคุมผ่านโมบายนะครับเพื่อที่ว่าให้คนเนี่ยไม่ต้องมาคอยเดินรดน้ำนะครับการปลูกผสมผสานเนี่ยทำให้เราอะครับได้พืชที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเองเรื่องของน้ำก็มีความแตกต่างที่มากขึ้นนะครับก็ปัจจุบันซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีหลายช้อยให้เราเลือกเนาะก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่มาของผักที่เราได้มารับประทานในแต่ละมื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่มามาจากไหนถึงจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่รูปร่างดูน่าเชื่อถือแต่เราก็ยังไม่รู้ถึงกระบวนการการผลิตของเขาอยู่ดีครับเพราะว่าอันเนี้ยเราได้มาเห็นกระบวนการผลิตแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่าอาหารที่มาจากสมาร์ทไนฟาร์มเนี่ยมีความสะอาดมีคุณภาพแล้วก็ปราศจากสารเคมีครับอัญชลีนะคะอัศววิมลค่ะก็เป็นเจ้าของฟาร์มสมาร์ทไนฟาร์มนะคะของคนสมัยก่อนนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานเหมือนกับทำแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้ข้อดีคือคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำเกษตรค่ะมันจะมีข้อแตกต่างคือมันจะมีเรื่องของวิธีคิดการจัดการเข้ามาช่วยคือเราจะหาวิธีการใหม่ๆเข้ามาแล้วก็พยายามจะพึ่งพาสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วก็เป็นเหตุเป็นผลอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการเกษตรสมัยนี้มากน้อยแค่ไหนถือว่าช่วยได้มากเลยนะคะหนึ่งคือมันสามารถทำให้เราเห็นพัฒนาการของผักได้ดีขึ้นความเสียหายน้อยลงประหยัดเรื่องแรงเรื่องเวลาค่ะก็ผักที่มองดูแล้วบอกว่าปลูกแล้วในเมืองไทยน่าจะทำได้ยากเพราะมันเป็นผักเมืองหนาวก็จะเป็นพวกเคลค่ะเคลตัวนี้เมื่อก่อนนะตอนที่เต้เริ่มทำอ่ะเขาบอกว่าราคามันสูงมากเมื่อประมาณย้อนไป4ปีที่แล้วนะคะ
ราคาสูงมากแล้วไม่น่าจะปลูกในที่อากาศร้อนแบบนี้ได้ลองผิดลองถูกอะอะไรที่ยากๆมันไม่น่าจะยากเกินเราก็เลยมาลองเริ่มปลูกดูก็ปลูกได้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของการให้น้ำในแต่ละช่วงฤดูของเขาทำให้คนทั่วไปเนี่ยมาจับต้องมันกินมันให้อร่อยยังไงดีแต่ก็เลยเอาลองเอามาทำเมนูค่ะคือเกษตรกรยุคใหม่ในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าต่างจากสมัยก่อนก็คือว่า1เราเป็นผู้ผลิตเองและสามารถขายสินค้าเองโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเรามีช่องทางในการขายเราสามารถให้ข้อมูลกับผู้บริโภคโดยตรงให้ผู้บริโภคเห็นว่าแหล่งผลิตเป็นยังไงแม้แปลงเราอาจจะอยู่ลึกไม่ได้อยู่ในใกล้เมืองก็ตามเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขายเริ่มมั้ยขอทำมันยอมนะ